ดีครับสวัสสดีวัคสรัดบีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเริ่มเลยไหมคะครับเริ่มเลยก็ได้ครับผมขออนุญาตครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินค่ะครับสวัสดีท่านประธานนะครับท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมนายธีรเดชบุพาวันนะครับนิสิตระดับปริญญาโทคณะวิทยาการสารสนเทศนะครับขออนุญาตนำเสนอเลยนะครับการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ยานยนต์พลังงานทางเลือกด้วยเหมือนความคิดเห็นนะครับก็ที่ปรึกษาก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารีทองคำนะครับความเป็นมาของการวิจัยนะครับในครั้งนี้ก็คือเกิดจากการที่น้ำมันแพงขึ้นนะครับมีผลกระทบให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนต่างๆนะครับทำให้ยานยนต์พลังงานทางเลือกเนี่ยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากมายในประเทศไทยนะครับจนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ของทั้งผู้ใช้งานยานยนต์พลังงานทางเลือกแล้วก็ผู้ที่สนใจในยานยนต์พลังงานทางเลือกนะครับบวกกับในประเทศไทยตอนนี้ก็มีกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หลายคนหลายท่านนะครับที่ได้นำเอาตัวรถตัวอย่างทั้งรถยนต์ไฟฟ้าก็ดีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือที่เป็นยานยนต์พลังงานทางเลือกอื่นๆนะครับเข้ามาให้กับคนไทยได้ดูเป็นการรีวิวเชื้อส่วนมากนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมของทางภาครัฐเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคนสนใจเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดความสนใจของผู้วิจัยนะครับก็เลยเลือกที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับซึ่งฮัลโหลครับได้ยินหรือเปล่าขออภัยครับครับซึ่งกระบวนการที่จะทำขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือเป็น opinion mining ก็คือเหมืองความคิดเห็นนะครับซึ่งเป็นหลักการของการวิเคราะห์ข้อความหรือ text mining ชนิดนึงนะครับซึ่งเป็นการใช้ภาษาศาสตร์ในการคำนวณบวกกับการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะครับเพื่อดึงเอาความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่อยู่ในข้อมูลและระบุออกมาเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบแล้วก็เป็นกลางครับคือความมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้นะครับเพื่อศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองของความรู้สึกของคนใดที่มีต่อยานยนต์พลังงานทางเลือกโดยใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนะครับส่วนขอบเขตในการวิจัยจะใช้เทคนิคในการทำแบบจำลองทั้งหมด4แบบเพื่อทำการจำแนกความรู้สึกของคนไทยนะครับต่อยานยนต์พลังงานทางเลือกก็จะมีแบบที่1ก็เป็นต้นไม้ตัดสินใจหรือว่า decision tree แบบ C4.5 นะครับเทคนิคที่2ก็จะเป็นเทคนิคนะ if bay เทคนิคที่3จะเป็น support vector machine แล้วก็เทคนิคที่4จะเป็นเทคนิค deep learning นะครับขออนุญาตนะครับกล้องผมไม่ตรงกับจอครับผมใช้2จอต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับเราจะได้แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพในการจำแนกความรู้สึกของผู้ใช้ยานยนต์พลังงานทางเลือกโดยเจาะจงไปที่รถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็รถ EV หรือ Electric Vehicle นะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เอามาจาก4แพลตฟอร์มด้วยกันก็คือ Twitter Facebook แล้วก็ Pantip แล้วก็แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตอนนี้ก็คือ TikTok นะครับส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับคำจำกัดความของยานยนต์พลังงานทางเลือกก็คือมีอยู่5ชนิดด้วยกันนะครับได้แก่รถยนต์ไฮบริดก็คือยานยนต์ที่มีการสันดาปและก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไปในตัวนะครับคือเอาน้ำมันไปปั่นแบตเตอรี่เพื่อให้รถวิ่งได้ต่อครับแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดก็คือจะเหมือนกับรถไฮบริดเพียงแต่ว่ามีการเสียบปลั๊กสามารถชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็รถ EV หรือว่ารถไฟฟ้าแบบ 100% ก็จะมีการชาร์จแบตแต่ไม่มีการสันดาปของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รถยนต์ที่เป็นรถแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็ฟูเอลเซลล์ก็คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไนโตรเจนซึ่งทั้ง5แบบเนี่ยได้รับการยอมรับจากรัฐบาลอเมริกาว่าเป็นยานยนต์พลังงานทางเลือกนะครับซึ่งเราจะใช้ข้อมูลที่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้ง5ชนิดนี้เท่านั้นนะครับแต่ผู้วิจัยใช้แค่3ตัวก็คือจะมีแค่รถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็รถ EV หรือว่ารถไฟฟ้าแบบ 100% ครับส่วนกระบวนการในการทำเหมืองความคิดเห็นนะครับผู้วิจัยได้ใช้หลักการของคุณสราวุฒิถาวร
ที่ทำการวิจัยการคัดเลือกคุณลักษณะความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อโควิด-19 บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีกระบวนการทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับก็จะมีการเลือกข้อมูลการเตรียมข้อมูลแล้วก็การทำดัชนีข้อมูลแล้วก็การทำเหมืองความเห็นสุดท้ายก็คือการประเมินผลครับซึ่งทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลหรือว่า knowledge discovery in database ครับซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานทั่วไปครับผมต่อไปครับส่วนเทคนิคในการวิจัยนะครับเราจะใช้อยู่4ตัวอย่างที่แจ้งไปในช่วงแรกนะครับซึ่ง4กระบวนการ4เทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับขออนุญาตทวนอีกครั้งนะครับก็จะมีเทคนิคการเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 4.5 หรือ decision tree 4.5 ครับแล้วก็เทคนิค naive bayเทคนิค support vector machine แล้วก็เทคนิค deep learning ครับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น2ชิ้นนะครับก็จะมีของคนไทยก็คือของของคุณบรรณิภาเพชรบุญมีที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเมื่อปี2560ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเทคนิคในการทำเหมืองความคิดเห็นโดยใช้3เทคนิคก็คือเทคนิค decision tree แล้วก็เคเนียแล้วก็เทคนิคใน IFBE ครับส่วนในระดับสากลหรือต่างประเทศก็จะมีการศึกษาที่ใช้4เทคนิคเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เทคนิคที่แตกต่างจากของเราเล็กน้อยก็คือเขาจะมีเทคนิคมัลติเลเยอร์เพอร์เซปตอนครับแล้วก็คลัสเตอริงที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งกระบวนการในการทำก็จะเหมือนกันครับแตกต่างแค่วิธีการหรือว่าเทคนิคที่เขาเลือกใช้ครับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 4.5 นะครับก็คือเทคนิคที่การจำแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มหรือเป็นคลาสนะครับหลังจากนั้นก็หาคุณสมบัติเด่นของมันเพื่อต่อยอดออกไปโดยจะแบ่งออกเป็น2ทางคล้ายๆไบนารีแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นตรงกลางนะครับเรียกว่าเป็นโนดนะครับเป็นโนดส่วนที่แยกออกไปจะเรียกว่าเป็นกิ่งนะครับซึ่งคุณสมบัติของแต่ละโนดแต่ละกิ่งก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติที่เราคัดออกมาครับซึ่งพวกนี้1ตัวเราจะเรียกว่าคลาสนะครับ1ตัวจะเรียกว่าคลาสไปครับเทคนิคที่2ที่นำมาวิจัยก็คือเทคนิคใน IFBE นะครับเทคนิคนี้จะเป็นการหาทางด้านสถิตินะครับโดยใช้ความเป็นไปได้มาใช้ในการประเมินความไม่แน่นอนของตัวเลขของข้อมูลนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นเหตุการณ์ซึ่งจะมีอย่างน้อย2เหตุการณ์นะครับถ้าอธิบายเป็นรูปก็จะมีรูป A กับรูป B นะครับเพื่อข้อแตกต่างกันก็คือถ้าเหตุการณ์ A เกิดขึ้นก็จะมีเหตุการณ์ B นะครับหรือถ้าไม่มีเหตุการณ์ A เลยก็อาจจะมีแค่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งครับเทคนิคที่3ที่ใช้นำมาวิจัยก็คือ support vector machine นะครับเทคนิคนี้เป็นการสกัดเอาฟีเจอร์นะครับหรือเพื่อขออนุญาตครับเป็นผมตื่นเต้นเป็นการขีดเส้นนะครับขีดเส้นเพื่อแบ่งข้อมูลแล้วก็หาส่วนที่แตกต่างกันซึ่งเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น2กลุ่มนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลส่วนไหนที่เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะครับซึ่งการแบ่งข้อมูลแบบนี้นะครับก็จะมีการขีดเส้นได้ในหลายๆลักษณะนะครับส่วนเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือเทคนิค deep learning นะครับเป็นกระบวนการหนึ่งของmachine learning นะครับซึ่งเป็นการสร้างฟีเจอร์แล้วก็นำไปหาจุดเด่นแล้วก็เข้ากระบวนการต่อไปซึ่งเทคนิคนี้จะใช้กันมากในการทำทางคอมพิวเตอร์นิทรรศเช่นการรู้จำเสียงการรู้จำภาพครับโดยกระบวนการเนี่ยจะเป็นการผ่านอัลกอริทึมอย่างน้อยมากกว่า2ตัวครับส่วนวิธีการในการดำเนินวิจัยนะครับก็ขั้นตอนแรกเราจะเป็นการเลือกข้อมูลนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปคือเราจะเลือกจาก4แพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดียก็คือ Twitter Facebook พันทิปแล้วก็ TikTok ครับสาเหตุที่เลือกจากทั้ง4แพลตฟอร์มนี้ก็คือเขาจะมีคอมมูนิตี้ของเขาที่มีกลุ่มคนที่สนใจเรื่องยานยนต์พลังงานทางเลือกอยู่แล้วครับยกตัวอย่างเช่นบันทิปเนี่ยเขาก็จะมีแฮชแท็กที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ทางเลือกอย่างนี้ครับท
ถ้าใน TikTok เองก็จะมีผู้ใช้ที่เป็น channel ของยานยนต์พลังงานทางเลือกเลยครับ Facebook ก็เช่นกันก็จะมีกลุ่มครับจะมีกลุ่มใน Twitter ก็จะมี hashtag พวกนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเลือกเอาความคิดเห็นทั้งหมด 2,000 ความคิดเห็นเมื่อเราได้ทั้ง2วันความคิดเห็นแล้วนะครับเราจะทำการเตรียมข้อมูลโดยการนำทั้ง 2,000 ความคิดเห็นเนี่ยมาตัดส่วนที่ไม่จำเป็นในครั้งแรกออกก่อนเช่นสติกเกอร์หรือว่าที่เป็นอีโมจิคอนนะครับเราจะตัดออกไปเพราะไม่ได้ใช้ในการวิจัยนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากในทุกวันเนี่ยครับเวลาคนที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์พวกเนี้ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเขาก็จะชอบใส่สติกเกอร์หรือว่าอีโมจิคอนเข้าไปเพื่อให้คอมเมนต์ตัวเองดูโดดเด่นแล้วก็ได้รับความสนใจครับขั้นตอนที่3การทำดัชนีข้อมูลนะครับเมื่อเรากำจัดส่วนที่เป็นสติกเกอร์แล้วก็อีโมจิคอนออกไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือเทคนิคการทำให้การวิจัยง่ายขึ้นก็คือเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าสต็อปเบิร์ดนะครับก็คือการคัดเอาสัญลักษณ์ต่างๆออกไปเช่นพวกดอลลาร์ไซน์แอดไซน์แล้วก็ตัดคำที่ไม่ได้ใช้กับการวิจัยออกไปให้เหลือแต่ข้อมูลที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการวิจัยนะครับเหมือนในภาพด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นคอมเมนต์ที่เราตัดสติกเกอร์แล้วก็อีโมจิคอนออกไปนะครับด้านขวานี่ก็คือข้อมูลที่เราตัดสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นภาษาอังกฤษตัวเลขอะไรพวกนี้ครับเราตัดออกไปแล้วนะครับแล้วก็การทำถุงคำนะครับการทำถุงคำก็คือต่อจากกระบวนการเมื่อกี้เลยคือเราจะทำคำให้เป็น ID นะครับแล้วก็เราจะนับคำให้เป็นจำนวนนะครับว่ามีคำซ้ำเท่าไหร่นับความถี่ของคำในแต่ละประโยคในแต่ละคอมเมนต์ที่เรานำมาครับแล้วสุดท้ายก็คือเราจะทำกระบวนการ TF IDF ก็คือการแทนค่าความถี่ของคำแล้วก็ค่าส่วนกลับของเอกสารหลังจากนั้นเราก็จะเอาข้อมูลที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเมื่อกี้ครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการแบบจำลองของเราที่เราเลือกมาทั้ง4แบบเมื่อกี้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแปลผลแล้วก็ประเมินผลนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะใช้เทคนิค Tenfold Cross Validation คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น10กลุ่มนะครับ10กลุ่มในปริมาณที่เท่ากันแล้วก็ใช้1กลุ่มเป็นชุดทดสอบและ9กลุ่มที่เหลือเนี่ยเป็นตัววัดผมก็เรียกไปถูกต่อไปครับเป็นตัววัดนะครับโดยเราจะใช้ค่าในการวัดประสิทธิภาพการวิจัยครั้งนี้อยู่3ตัวนะครับก็คือค่าความถ่วงค่าความแม่นยำแล้วก็ค่าความลึกครับส่วนด้านล่างก็คือสมการที่เราต้องหาออกมาครับว่าค่าความถ่วงเนี่ยเราจะได้จากการหาสมการทั้ง3ตรงข้างบนสุดครับค่าความแม่นยำก็คือ precision สมการที่1ครับแล้วก็ค่าความลึกก็คือสมการที่2ครับค่าความถ่วงอยู่สุดท้ายครับผมไม่ได้เลี้ยงครับผมเรียกชื่อขอไปครับก็เรียบร้อยครับค่อนข้างตื่นเต้นนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยครับมีคำถามอะไรไหมคะเชิญท่านอาจารย์สาธิตก่อนก็เลยก็ได้ครับ ครับผมครับก็จิระเดชเนาะจิระเดชครับเราได้ดูข้อมูลแล้วใช่ไหมครับก็เบื้องต้นข้อมูลเตรียมไว้ยังไม่ครบถ้วนครับเพราะว่าเราเลือกข้อมูลพอสมควรครับท่านอาจารย์คือเราไม่ได้สุ่มมั่วครับผมอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วก็ดูว่าคอมเมนต์ที่เราจะเอาเข้ามาตรงนี้มันมีความรู้สึกไหมอย่างเช่นมันมีคำว่าดีไม่ดีอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับหรือเป็นแค่คอมเมนต์ที่เราไม่มีผลกับการวิจัยเงี้ยผมก็ไม่เอาครับอยากทราบว่าทำไมถึงเอาเทคนิคดีเช่นดีนิเบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนไปเปรียบเทียบกับดีฟเลิร์นนิ่งก็ตอนแรกผมไม่ได้เลือกดีฟเลิร์นนิ่งครับอาจารย์แต่คราวนี้คือตอนแรกผมเลือกเป็น
มันปิเลเยอร์เพอร์เซปตอนครับแล้วปรากฏว่าตอนช่วงที่ผมทำเอกสารแล้วก็หาข้อมูลเนี่ยมันมีคนทำดีปเลิร์นนิ่งซึ่งผมสนใจด้วยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันผมไม่ก็ไม่เคยทำอยากลองทำเป็นความอยากล้วนๆครับท่านอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งพอดีมันมีอยู่ในข้อที่ 1.3 เราเนาะครับตรงนี้เราบอกว่ามันจะทำให้อะไรนะไอตัวงานที่เราจะทำเนี่ยเหลือ 1.4 เท่าที 1.4 นะครับครับแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพในการจำแนกความรู้สึกเนาะในแต่ในสไลด์ขาดคำว่าความรู้สึกในการเลือกรถยนต์พลังงานทางเลือกที่เป็นแบบไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ EV ซึ่งในที่นี้คลาสของเราคืออยากเป็นคลาสแบบเป็นความรู้สึกแบบไหนครับความรู้สึกเฉพาะบอกว่าเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทางเลือกของรถไฮบริดพลังงานทางเลือกของไฮบริดตัวเอาต์พุตเหรอครับท่านอาจารย์ใช่ครับตัวเอาต์พุตเราต้องการเราต้องการความรู้สึกของคนทั้ง2,000ตัวอย่างนะครับว่าเขาบวกลบหรือว่าเป็นกลางกับยานยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งเราไม่ได้เจาะจงแค่รถยนต์นะครับท่านอาจารย์เราเลือกไปทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้ง3ล้อทั้งอะไรพวกเนี้ยที่เป็นกลุ่มพลังงานทางเลือกครับอาจารย์ครับส่วนสาเหตุที่เอาแค่ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ EV เนี่ยเพราะว่าในไทยอ่ะครับมันส่วนที่นี่เหลือที่เป็นฟูเอลหรือว่ารถไฮโดรเจนนะครับรู้สึกว่าในไทยมันน้อยมากถึงขั้นจะไม่มีเลยครับก็เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลให้ได้ง่ายมากที่สุดก็เลยเลือกเอาแค่3ตัวนี้ครับที่เป็นไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ EV ครับอาจารย์ครับผมครับผมเอาแค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณครับเชิญท่านอาจารย์กรรมการเลยครับอาจารย์ขอบคุณค่ะคือตอนนี้ของเราอยากจะจำแนกความคิดเห็นเป็น3กลุ่มอ่ะใช่ไหมคะคำตอบเนาะก็คือบวกลบแล้วเป็นกลางทีนี้คำถามครูก็คือเราดูความคิดเห็นด้วยตัวเราเองแล้วก็เลือกความคิดเห็นที่มีความรู้สึกอ่ะเนาะทีนี้เวลาเราเอามา 2,000 ใช่ไหมคะคำถามที่หนึ่งเอ๊ะเราทำไมเอามา 2,000 แล้วเวลาเราจะเลือกแต่ละกลุ่มของความคิดเห็นนะคะมันจะเอามายังไงคำถามที่สองนะคำถามที่สามแล้วใครจะเป็นคนลาเบลให้เราว่าบวกลบกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงคะครับแล้วนั้นคำถามแรกก็คือทำ2,000เนี่ยผมมีวิธีการเลือกยังไงถูกไหมครับอาจารย์ครับทำไมต้อง 2,000 คือจากการ literature review อะครับอาจารย์ผมดูทั้งในไทยและทั้งต่างประเทศส่วนมากเขาจะเริ่มต้นกันที่ 1,500 ถึง 2,000 ข้อมูลครับอาจารย์ครับผมก็เลยมองว่าถ้า 1,500 นี่ก็กลัวจะน้อยไปผมก็เลยเอามาตรฐานเป็น 2,000 แล้วกันครับส่วนวิธีการเลือกผมไม่ได้เจาะจงหรือว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอาจารย์เรียนนี้ก็คือผมมองผ่านๆแล้วคล้ายๆกับว่าถ้าคอมเมนต์มันสั้นขออนุญาตยกตัวอย่างครับถ้าคอมเมนต์มันสั้นอย่างเช่นดีน่าจะใช้ได้ดีอย่างเงี้ยครับมันก็น่าจะสื่อถึงว่าดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกข้อมูลแต่ถ้าคอมเมนต์ไหนที่มันยาวมากๆแล้วไม่ได้สื่อถึงการใช้งานเลยอย่างเช่นพูดเรื่องราคาพูดเรื่องความเป็นไปได้ที่มันจะเสียจะพังอะไรเงี้ยครับคือทั้ง 2,000 คอมเมนต์เนี่ยยอมรับตามตรงเลยครับว่าไม่ได้อ่านทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เจาะจงเลือกโดยเฉพาะครับแต่วิธีการเลือกในเบื้องต้นนะครับอาจารย์เราอยากได้ข้อมูลที่เอามาทำวิจัยได้จริงๆครับส่วนคำถามที่ถามอะไรนะครับอาจารย์คือหมายความว่าตอนนี้เราทำ classification เนาะมันจะต้องมีข้อมูลที่มีการฉลากมาแล้วอ่ะก็คือ label แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะเอามาเลิร์นเนาะเอามาเลิร์นนะคะครูไม่แน่ใจว่าตรงเตรียมข้อมูลตรงนี้เราเตรียมยังไงใครเป็นคนฉลากก็คือระบุไอตัวฉลากก็คือลาเบลให้ดูยังไงตรงนี้นะคะกระบวนการตรงนี้อาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทำจริงเนาะ
ผอิญว่าในส่วนที่นำเสนอเมื่อกี้จะไม่เห็นในส่วนนี้ครับอ๋อได้ครับอาจารย์ถ้าตอนเลือกข้อมูลเนี่ยผมน่าจะต้องเป็นคนรวบรวมเองทั้งหมดครับที่แบ่งไว้ก็คือ2,000ความคิดเห็นนะครับเรามี4แพลตฟอร์มก็คิดว่าอย่างละ500อ่ะครับอาจารย์แล้วคราวนี้ส่วนการเจาะจงเลือกเนี่ยผมเรียนตามตรงนะว่าผมคงไม่ได้เจาะจงเลือกแบบว่าอ่านแล้วดีอ่านแล้วไม่ดีเลือกนี่ครับแต่ผมอ่านจะแจ้งไว้ผมจะแจ้งยังไงดีผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความรู้สึกอยู่ข้างในนะครับในการคอมเมนต์นะครับท่านอาจารย์อย่างขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นคลิปรีวิวใน YouTube นะครับก็จะมีคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดสไลด์ให้ดูก็ได้ครับอย่างขออนุญาตนะครับตัวเนี้ยครับอ่านแล้วดีมีประโยชน์ขอบคุณสำหรับการรีวิวครับแต่ติดใจอยู่คือตรงเนี้ยครับเราก็จะเอาส่วนที่คอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยครับมาแล้วก็คอมเมนต์ที่2ตื่นตาตื่นใจอันเนี้ยคือเขาไม่ได้บอกเลยว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่ามันน่าใช้หรือไม่น่าใช้แต่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะใช้ทำวิจัยในเรื่องนี้ได้ครับอาจารย์ผมไม่รู้ว่าจะนิยามให้ว่ายังไงครับอาจารย์ครับนี่อันนี้ครูหมายความว่าเวลาเราจะเตรียมข้อมูลน่ะใช่ไหมคะคือเราจะรู้ว่าคอมเมนต์เนี้ยมันจะเป็นเราจะต้องลาเบลให้มันว่าคอมเมนต์เนี้ยเป็นบวกลบหรือกลางใช่ไหมคะตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเราจะทำยังไงตรงเนี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าเราเลือกคอมเมนต์แล้วแหละใช่ทีนี้มัน 2,000 คอมเมนต์เนี่ยใครจะเป็นคนที่จะระบุว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นบวกลบหรือว่าเป็นกลางเราผมไม่ได้ลาเบลเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เหมือนกับผมเจาะจงเลือกเอาแค่ความรู้สึกที่มันบวกหรือมันลบมาทำวิจัยอะครับอาจารย์ผมอาจารย์ครับนิสิตเขาไม่เข้าใจในส่วนนี้ยังไม่ลึกซึ้งนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะให้เพิ่มในเอกสารนะคะอาจารย์ว่ากระบวนการในการที่จะทำคลาสเนี่ยเขาจะใช้อะไรคือณจุดนี้นะคะเบื้องต้นก็คือจะแนะนำนิสิตให้ทำแบ็กออฟเวิร์ดนะคะค่ะใช้ทำถุงคำไปแล้วค่ะถุงคำนะคะอาจารย์โอเคอาจารย์ถามที่มีคำถามประมาณนี้ก่อนค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ธดามีอะไรแนะนำนิสิตไหมคะก็ตอนแรกผมก็สงสัยประเด็นเดียวกับอาจารย์ท่านอาจารย์แกมการนะครับก็คือเรื่องผลวิจัยเรื่องผลของการคลาสสิฟายพวกนี้นะครับแต่ว่าก็โอเคครับทีนี้อย่างข้อแนะนำนะครับอย่างเช่นหลักการของสลาวุธKDD เนี่ยเหมือนจะไม่ใช่หลักการของสลาวุธนะครับเขาเพียงแค่หยิบมานะครับหยิบมาอ้างอิงครับครับแล้วก็อยากถามนิสิตนิดหน่อยครับผลการวิจัยที่คาดหวังคาดหวังอะไรจากงานวิจัยนี้ครับผลการวิจัยที่คาดหวังครับผมตอนที่ผมคิดอยากจะทำเรื่องนี้ครับอาจารย์ผมแค่อยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็ยอมรับตามตรงเลยครับว่าopinion mining เนี่ยคือเป็นเรื่องที่ผมสนใจด้วยแล้วก็ไม่เคยทำมาก่อนอย่างที่แจ้งท่านอาจารย์ไปส่วนหนึ่งมาจากความอยากรู้อยากทำอยากลองครับแล้วก็ได้ปรึกษากับท่านอาจารย์จารีว่าจะทำเรื่องอะไรดีท่านก็เลยเสนอเรื่องนี้กับท่านอาจารย์ดลีบอกว่าทำเรื่องนี้ได้ไหมอาจารย์ดลีก็บอกว่ามันก็น่าสนใจนะมันอยู่ในช่วงที่กำลังเป็นกระแสรถไฟฟ้ารถไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เสนอท่านอาจารย์ดลีครั้งก็เลยทำตกลงทำเรื่องนี้ครับโอเคก็มั่นใจในท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็คือหัวข้อก็น่าสนใจนะครับเทคนิคที่มาเปรียบเทียบก็น่าสนใจชัดเจนในเรื่องของการ
คลีนข้อมูลการเตรียมข้อมูลก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีนะครับเป็นหัวข้อที่โอเคที่น่าทำนะครับครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านท่านประธานท่านคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณก็จะนำไปปรับปรุงนะครับใช่ใช่อาจารย์เพิ่มเติมนะคะแต่เรายังไม่จบใช่ไหมคะนี่ยังไม่จบจิรเดชขอบคุณแล้วคุณก็ตกใจเลยว่าจะจบแล้วเนี่ยทีนี้คำถามนิดนึงคือตอนนี้ที่ฟังจิรเดชพูดนะคะคือเราจะวิเคราะห์ความคิดเห็นยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทางเลือกนี้แล้วทีนี้เมื่อกี้จิรเดชตอบอาจารย์สาธิตอะว่าของเราเนี่ยคือเอาทุกอะเอาทุกยานยนต์เลยใช่ไหมใช่รถจักรยานรถจักรยานมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับดังนั้นตรงนี้มันเหมือนกับแบบกำลังว่าเวลาในส่วนของข้อมูลที่เราเอามานะคะมันจะมีพวกนั้นด้วยไหมคำว่ายานยนต์ไฟฟ้าน่ะเพราะอย่างพวกรถเอาง่ายๆรถมอเตอร์ไซค์มันมีรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดมันมีไหมมันน่าจะเป็นเซลล์เชื้อเพลิงไหมหมายถึงมอเตอร์ไซค์ไฮบริดเหรอครับท่านอาจารย์ใช่ใช่เพราะตอนนี้เรากำลังไปตรงนี้คืออยากจะเสนอแนะนิดนึงนะคะว่ากรอบตรงนี้ค่ะขอบเขตตรงนี้ก็ไปอาจจะไปดูค่ะถึงความเหมาะสมให้ดีเนาะตรงนี้ค่ะว่าเราอาจจะไม่ได้ไป cover ทั้งหมดก็ได้ไม่ได้เอารถจักรยานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าอย่างรถจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์อะไฟฟ้ามันก็ไม่น่าจะมีไฮบริดนะคะแต่ตอนนี้เห็นก็จะไม่เอารถยนต์ไฟฟ้าไอ้เจ้าตัวที่เป็นเซลล์เชื้อเพลิงถูกไหมคะไม่เอาตัวนี้เนาะขอบคุณนะคะท่านอาจารย์อย่างนี้เราน่าจะเอาประเภทของพลังไอรถพลังงานไฟฟ้าเอ้ยพลังงานทางเครื่องเนี่ยค่ะมาเป็นแอตทริบิวต์หนึ่งหรือว่ามาเป็นคุณลักษณะหนึ่งดีไหมคะครับอาจารย์มันอันนั้นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะมันก็จะไม่ได้เป็นเหมือนความคิดเห็นค่ะถ้าเหมือนความคิดเห็นเราก็จะดูเฉพาะในเรื่องของมันก็มีคนบางคนที่เขาทำวิจัยของต่างชาตินะคะที่เขาเอาแอตทริบิวต์เพศอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาร่วมด้วยในการจำแนกความรู้สึกนะคะแต่เนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะหาไม่ได้แอตทริบิวต์ตัวเนี้ยเขาก็เลยไม่ได้ใส่มานะคะอันนี้มันเหมือนจะดังนั้นตรงนี้มันจะไม่ใช่วิเคราะห์ความคิดเห็นนะคะอาจารย์แต่มันจะเป็นจำแนกก็จำแนกความคิดเห็นของผู้ใช้ยานยนต์พลังงานทางเลือกถ้าเราสามารถที่จะหามาได้ว่าคำคอมเมนต์เนี้ยเป็นพลังงานทางเลือกตัวไหนจะยิ่งทำให้มันสตริงขึ้นนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวเขาอาจจะเป็นลบอย่างเนี้ยค่ะลองไหมคะลองดูซึ่งตรงนี้กำลังว่าถ้าจะเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นเหมือนฟีเจอร์โอเพนเนียนเอ็กซ์แทชชั่นนะคะมันจะน่าสนใจมากกว่าคือยกตัวอย่างเช่นเขาคอมเมนต์มาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือแทนที่เราจะแคสต์ใช้ทั้งคอมเมนต์นะคะว่ามันบวกหรือลบแต่เราอยากจะรู้ลงไปว่าที่เขาคอมเมนต์บวกเนี่ยคือบวกกับอีรถไฟฟ้าไฮบริดนะหรือรถไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเอาไว้แต่ว่าในเบื้องต้นตัวคลาสนะคะตัวคลาสเนี่ยเราจะไม่เอาตัวชนิดของรถมาเกี่ยวข้องแต่ไม่ค่ะแต่เวลาเราจะคลาสซิฟายนะคะเราจะเอาชนิดเข้ามาร่วมด้วยอย่างนี้จะดีกว่าไหมคะได้ค่ะแต่ทีนี้มันจะไม่เป็นคุณลักษณะแบบที่เป็นคลาสสิฟายทั่วไปนะคะมันจะเป็นหมายความว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาเราจะดึงโอพิเนียนนะคะเราจะไปวิเคราะห์ด้วยว่าเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รถไฟฟ้าประเภทไหนใช่ใช่อย่างนี้จะมีประโยชน์มากกว่าไหมคะใช่ค่ะแต่วิธีการที่เด็กนำเสนอเมื่อกี้ค่ะมันจะต้องเพิ่มขั้นตอนบางอย่างเข้าไปด้วยก็คืออย่างเช่นที่จะเป็นดึงประเภทรถไฟฟ้ารถยานยนต์ทางเลือกออกมาด้วยอย่างนี้ค่ะดังนั้นคือในประโยคนั้นเนี่ยจะต้องดูได้ว่าเขาแสดงความคิดเห็นเป็นเกี่ยวกับประเภทยานยนต์รถไหนใช่ใช่ใช่ไฮบริดดึงออกมาอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมคะธีระเดชขออนุญาตครับผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมนะครับท่านอาจารย์ท่านกรรมการคือตอนที่เราคัดเลือกคอมเมนต์นะครับอย่างเช่นเราเอามาจาก YouTube ใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วหัวคลิปมันก็บอกอยู่แล้วว่ารถชนิดนั้นนะครับเป็น EV เป็นปลั๊กอินหรือเป็นไฮบริดอย่างเงี้ยครับก็เขามีอยู่แล้วไงคะคุณก็เอามาใส่ด้วยว่าคอมเมนต์อันเนี้ยคอมเมนต์อันไหนเราก็เหมือนกับบอกว่าคอมเมนต์ตัวเนี้ยมาจากรถชนิดไหนใช่มั้ยครับอาจารย์ใช่ๆอ๋อได้ครับได้ครับก็เก็บชนิดรถมาด้วยที่เขาคอมเมนต์ว่าเขาคอมเมนต์รถอะไรอะไรอย่างงี้นะคะได้ครับก็จะได้ไม่เหมือนของคนอื่นเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ทำกันเยอะเหมือนกันใช่ครับได้ครับอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจจะแนะนำนะคะให้นิสิตไปอ่านพวกที่เป็นคือมันจะเป็นโอเพนเนียนเนี่ยมันจะเป็นระดับที่เป็นเซนเทนใช่ไหมคะอาจารย์ที่เป็นพารากราฟเป็นประโยคอะเนาะแต่ทีนี้มันอันนี้มันจะเป็นระดับที่เป็นเหมือนคล้ายๆฟีเจอร์อะค่ะคุณลักษณะของสินค้าแต่มันไม่ได้ลงในรายละเอียดคุณลักษณะขนาดนั้นมันแค่จะลงประเภทสินค้าอันนี้อาจจะให้นิสิตไปรีวิวพวกนี้เพิ่มขึ้นนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นมากกว่าที่จะไปดูพวก tech classification ธรรมดานะคะมากกว่าจะไปดูพวกเทคนิค decision tree ไหนเป็น SVM อย่างเงี้ยค่ะหรือ deep learning แต่ไปดูในลักษณะที่เป็นการทำเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้าหรือสิ่งที่เรากำลังจะคอมเมนต์หรือว่าวิเคราะห์ความคิดเห็นด้วยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่แยกนะคะอาจารย์มันก็เหมือนกับทั่วไปเพราะบางทีรถไฟฟ้าอย่างเดียวกับรถไฟฟ้า 100% กับรถไฟฟ้าไฮบริดเนี่ยความรู้สึกของคนตอนนี้มันจะต่างกันอยู่ที่ดูนะคะใช่อันนี้น่าจะดีขึ้นแต่กำลังคิดว่าถ้าให้ลงมาเป็นรถยนต์ดีไหมคะไม่ต้องเอารถยนต์อย่างเดียวไม่เอามอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะไม่เอามอเตอร์ไซค์ไม่เอาจักรยานไม่เอามอเตอร์ไซค์นะธีระเดชใช่แต่เอารถยนต์เปลี่ยนจากยานยนต์เป็นรถยนต์เลยใช่ไหมครับเอ้ยยานยนต์เหรอยานยนต์นี่รวมมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอยานใช่ครับยานยนต์ก็ทุกอย่างครับอาจารย์ใช้เครื่องยนต์เปลี่ยนชื่อไหมคะอาจารย์วีโคเนี่ยก็คือวีโคมันไม่รวมรถยนต์จักรยานนะใช่ vehicle ไม่น่าจะรวมจักรยานนะคะ vehicle คือรถยนต์ vehicle คือรถยนต์ไหนคุณเปิดหน้าแน่อีกครั้งสิคะเนี่ยด้วย vehicle เนาะถ้างั้นภาษาไทยก็แก้นิดหน่อยไหมคะของผู้ใช้ยานยนต์ยานยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นยานยนต์อาจารย์ว่าไงคะอาจารย์ทาดาว่ายานยนต์มันได้ไหมยานยนต์มันก็เหมือนรถยนต์ไหมคะไม่แน่ใจนะคะว่ามันรถยนต์เล็กได้ครับดีเซลก็เป็นรถยนต์อยู่แล้วเขาบอกเป็นยานพาหนะอันนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะครับมันก็เป็นรถยนต์อยู่แล้วนะครับยานยนต์นะครับ
ใช่ใช่คุณยานยนต์นี่คือรถยนต์นะไม่ใช่จักรยานไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะไม่งั้นก็เพิ่มนิยามศัพท์ก็ได้นะคะอาจารย์ระบุลงไปเนาะว่ายานยนต์ของเราคือรถยนต์ก็ได้นะคือรถยนต์4 ล้อใช่ใช่ก็เลยได้ครับเพิ่มอะไรนะคำนิยามศัพท์นะคะเห็นนิยามศัพท์มีคำว่ายานยนต์พลังงานทางเลือกอยู่นะคะก็อาจจะไประบุให้ชัดเจนทีนี้อยากจะให้เพิ่มตรงนิยามศัพท์คำว่าการวิเคราะห์ความคิดเห็นนะคะคือในเล่มเนี่ยเราจะไม่เห็นที่ว่าเราจะเป็นบวกลบกลางนะคะอยากจะให้เพิ่มนิยามศัพท์ตรงนี้ให้หน่อยอ๋อค่ะว่าเอาคุดจะเป็นอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะดังนั้นที่จะเพิ่มในเล่มนะคะก็จะเป็นเพิ่มกระบวนการทำคลาสถูกไหมคะด้วยถุงคำแก้ไข reference ที่ขั้นตอนเมื่อกี้ไปหาว่าใครเป็นคนคิดขั้นตอนนี้กันมาแน่นะคะน่าจะเป็นฝรั่งนะคะ ค่ะแล้วก็เพิ่มสิ่งที่คาดว่าจะได้รับให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้มิสิตไปอ่าน reference feature selection เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทำ text opinion mining opinion mining opinion mining เลยค่ะค่ะที่จะเป็นการจะสกัดคุณลักษณะของสินค้าด้วยคือเป็นเหมือน feature opinion นะคะค่ะค่ะพวกอย่างนั้นค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็เพิ่มนิยามศัพท์เกี่ยวกับยานยนต์นะคะแล้วก็การวิเคราะห์ความคิดเห็นว่าจะเป็นเชิงบวกเชิงลบอะไรอย่างนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจดเด็ดจดไว้ด้วยเด้อจดครับอาจารย์สาธิตมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับเพียงแต่ว่าไอ้ติ๊กเกอร์ไม่มีผลนะครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์ถ้าเราดูติ๊กเกอร์มันก็จะมีผลในแบบหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ก็อยากให้มีสิทธิ์ศึกษาเพิ่มเติมด้วยจะได้ไม่เหมือนของคนอื่นเดี๋ยวจะยากไปจะยากไปก็ขอลดตอนหลังก็ได้ก็ไม่มีครับส่วนมากก็จะเป็นในเล่มผมไฮไลท์ไว้เดี๋ยวส่งให้จิรเดชในทางเมลแล้วกันครับได้ครับต้องแก้บางครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์โอเคแค่นี้ได้ไหมคะอาจารย์ครับโอเคดังนั้นก็แค่นี้นะคะอาจารย์ยังไงก็ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการนะครับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับอยากจะนำไปสอบนะครับต้องขอไปด้วยผมสอบครั้งแรกครับผมตื่นเต้นนะครับครั้งที่2ก็ตื่นเต้นน้อยหน่อยเลยถึงสอบจบประกาศจะพยายามครับเมื่อคืนก็สอบแล้วนะครับแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็อาจารย์ภายในเดี๋ยวเอาที่นกนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะออกหรือยังค่ะท่านของอาจารย์ธาดาบัญชีเดิมไหมคะครับผมค่ะเดี๋ยวเงินออกแล้วส่งไปให้นะคะครับไปให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวธีรเดชคอย